ทวีสอดส่องตรวจเยี่ยมศรีสะเกษมอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมศรีสะเกษมอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่วันที่22ตุลาคม66พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายมานะสิริพิทยาวัฒน์รองเลขาธิการปปส.และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมดูงานด้านการป้องกันการบำบัดรักษาและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารอำเภอน้ำเกลี้ยงจอศรีสะเกษและพื้นที่ปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนมีจุดเน้นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนมากขึ้นซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดที่ผ่านมาพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้องดำเนินการลดความต้องการใช้ยาเสพติดให้ได้ซึ่งการเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรกพร้อมทั้งดำเนินมาตรการทุกด้านทั้งการป้องกันบำบัดรักษาปราบปรามและพัฒนาประสานสอดคล้องด้วยกลไกและกระบวนการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ควบคู่กับพลังภาคประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ในระยะต่อไปจอศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานปปส.โดยสำนักงานปปส.ภาค3ขับเคลื่อนการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบขึ้นมาโดยชรบทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันและจริงจังทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จอศรีสะเกษตั้งแต่ปี 2564-2566 ลดลงร้อยละ 34.4%อ้างอิงจากข้อมูลสถิติด้านการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดของระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ CRIMES คนในหมู่บ้านและชุมชนหันมาเห็นความสำคัญและร่วมมือกันดูแลสอดส่องเฝ้าระวังปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกทั้งกลไกชรบยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกดดันผู้ค้าผู้เสพด้วยสันติวิธีจนทำให้ปัญหาในชุมชนเริ่มคลี่คลายและกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งด้วยมือของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและผลประโยชน์ชักนำให้ละเลิกพฤติกรรมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ลีพรเชื่อสุทินเสนอเรือฟริเกตแทนเหตุเซ็นสัญญาเรือดำน้ำไปแล้วหวั่นเสียเงินฟรีลีพรเชื่อสุทินเสนอเรือฟริเกตแทนเหตุเซ็นสัญญาเรือดำน้ำไปแล้วหวั่นเสียเงินฟรีย้ำฝ่ายค้านตรวจสอบได้รัฐบาลต้องมีเหตุผลชี้แจงเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นางสาวลีพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีที่รัฐบาลไทยชะลอจัดซื้อเรือดำน้ำและเปลี่ยนมาเป็นเรือฟริเกตแทนว่าเดิมทีเรือดำน้ำมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้ว
ทำให้ต้องชะลอซื้อบวกกับช่วงสถานการณ์โควิดแม้จะมีการเซ็นสัญญากันแล้วเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารถามว่าหากยกเลิกสัญญาจะมีผลต่อเบี้ยปรับต่างๆหรือมีผลกระทบหรือไม่ก็มีผลกระทบในเรื่องงบประมาณที่ต้องสูญเสียอยู่แล้วนางสาวลีพรกล่าวต่อว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงออกมาหาทางเลือกเพิ่มเติมคือเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตเพื่อให้สัญญาที่เซ็นไปในการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นเพื่อทดแทนและสามารถใช้งานได้นางสาวลีพรกล่าวอีกว่าหากมองในหลักการการเสียเงินไปเฉยๆกับการที่ยังสามารถได้ของมาใช้งานได้จริงคิดว่านายสุทินจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและรอบคอบที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือฟริเกตหรือจัดหาเรือตรวจการระยะไกล OPVเพื่อไม่ให้เราสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งนี้ตนคิดว่ากระบวนการนี้ที่เป็นข้อเสนอที่อาจจะต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบอีกครั้งในมติของคณะรัฐมนตรีเพราะงบประมาณก้อนใหญ่เมื่อถามว่ากังวลว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาลหรือไม่เพราะมีเสียงคัดค้านและเสียงท้วงติงไม่แพ้เรื่องเรือดำน้ำนางสาวลีพรกล่าวว่าฝ่ายค้านมีบทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบสามารถตั้งคำถามได้อยู่แล้วส่วนฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีเหตุผลในการชี้แจงและรัฐบาลไทยคงจะพยายามเจรจากับรัฐบาลจีนว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะซื้อเป็นอย่างอื่นแต่ยังไม่ได้ซื้อในวันนี้พรุ่งนี้เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นด้านงบประมาณคงจะต้องมีการเจรจาอยู่แล้วเมื่อถามถึงการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.การทหารสภาในวันที่26ตำบลนี้จะมีการเชิญนายสุทินมาชี้แจงพร้อมมีข้อเสนอว่าจะขอที่ประชุมถ่ายทอดสดการประชุมนางสาวลีพรกล่าวว่าบทบาทของกมท.เมื่อมีข้อสังเกตหรือข้อสงสัยใดๆก็มีสิทธิที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงได้อยู่แต่สำหรับการถ่ายทอดสดตามระเบียบเดิมนั้นไม่มีแต่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกมท.ว่าจะเห็นสมควรอย่างไรนางสาวลีพรกล่าวต่อว่าตนมองว่าจะถ่ายทอดสดหรือไม่เนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจากคำชี้แจงหรือการตั้งข้อสังเกตนั้นก็มีโฆษกกมท.มีประธานกมท.มีกมท.ที่ประกอบจากหลายพรรคการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะสามารถออกมาให้หรือชี้แนะข่าวสารกับประชาชนได้อยู่แล้วเพราะในชั้นของการชี้แจงอาจจะมีเอกสารบางส่วนที่เป็นเอกสารลับซึ่งใช้ในระบบราชการที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้นายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา 10:32 นวันนี้วันที่22ตุลาคม2566เมื่อวันที่22ตุลาคม66นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเมื่อเวลา 10:32 นวันนี้วันที่22ตุลาคม2566ทั้งนี้สำนักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์ผ่านเพจสำนักจุฬาราชมนตรีว่าประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ตามที่นายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
นายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เวลา10:32 น.และจะจัดพิธีละหมาดยะนาซะละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่วันที่23ตุลาคม2566เวลา10:00 น.ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาเลขที่352ถนนลพบุรีราเมศตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา